ิดท้ายครับผู้ชมฮะไปดูที่ชัยภูมิเป็นร้านขายของชำ3วันมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงจอมปลวกฟีฟ่าคือลักษณะคล้ายกับถ้วยฟีฟ่าฟุตบอลโลกเลยค่ะมันมีโค้งๆเห็นไหมใช่แล้วนี่มันไม่กี่วันแล้วมันเกิดกลางร้านเลย3วันเท่านั้นเองนะคะนี่คือบ้านเลขที่96หมู่5บ้านตะโกทองตำบลตะโกทองอำเภอทรัพย์ใหญ่ชัยภูมิค่ะจอมปลวกนี้มาอยู่หน้าร้านขายของชำนี่ผู้คนพากันไปจ้องมองตัวเลขกันอย่างใจจดใจจ่อเอาดอกไม้เอาน้ำแดงเอาธูปเอาเทียนมาจุดกันนะคะเจ้าของบ้านชื่อคุณป้าลำเพ็ญทำยังไงมันขวางหน้าร้านนั่นน่ะอยู่ตรงกลางหน้าร้านเลยป้าลำเพ็ญบอก 4-5 วันที่ผ่านมามันเริ่มจากกองดินเล็กๆก่อนค่ะเกิดขึ้นมาที่หน้าร้านก็บอกสามีนี่กองดินมันขึ้นมาตรงนี้ได้ยังไงไม่รู้เอาเสียมตักออกไปทิ้งแล้วรอบนึงนะคะปรากฏว่าตอนเช้าเปิดร้านจะขายของนี่ขึ้นมาพรึบอย่างนี้เลยค่ะตรงประตูเปิดร้านพอดีนะคะหลายคนบอกมาให้โชคแน่ๆแล้วมันหน้าตาเหมือนถ้วยฟีฟ่าฟุตบอลโลกอะค่ะเห็นมาเนี่ยค่ะท่านผู้ชมค่ะเอ็นนำเสนอจอมปลวกต้องขอลิขสิทธิ์ไหมไม่ต้องใช่ไหมค่ะคงรายการ41นาทีช่วงหน้ากลับมา